กิจกรรมที่อยู่ในชุมชนของพวกเราเริ่มขยับมานะครับขยับมาเพิ่มมูลค่าเราเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับในแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรือนนะครับที่เลี้ยงควายนะครับก็จะมีต้นทุนอยู่แล้วก็คือเรื่องของมูลควายนะครับมูลควายนี้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับคนที่มีควายนะครับสามารถจำหน่ายนะครับออกสู่ท้องตลาดได้เพื่อที่จะประคับประคองใช้ในการดำรงชีวิตนะครับและนอกเหนือจากนั้นคือตัวของควายเองนะครับเราเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แต่ว่าเราก็ต้องมีการดำรงชีวิตนะครับเราก็มีการคัดสรรนะครับภายในกลุ่มของพวกเราก็จะมีโครงสร้างของพ่อปราดนะครับไม่ว่าในเรื่องของพ่อปราดในเรื่องของพ่อค้าปราดในเรื่องของลักษณะของควายการสุขาภิบาลต่างๆชุดนี้นะครับเราก็มีการจำหน่ายออกบ้างในลักษณะที่มันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นตัวไหนไม่สวยหรือว่าตัวไหนที่มันลักษณะไม่ได้เราก็มีการจำหน่ายออกนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการแสดงควายแสนรู้ครับซึ่งเป็นจุดเด่นของวิสาหกิจควายแสนรู้ก็คือควายที่นี่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับทำควายสวัสดีนะครับนั่งหลังควายนะครับแล้วก็การจัดตั้งกลุ่มตรงนี้ก็คือมีการสร้างองค์กรขยายเครือข่ายให้กับบุตรหลานลงสู่บุตรหลานของพวกเราเพื่อที่จะให้อนุรักษ์ไว้สืบต่อไปครับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โควิดปัจจุบันก็ยอมรับว่ามีผลกระทบครับแต่ก่อนเดิมทีมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเราเข้ามาเป็นหมู่คณะหรือว่าเข้ามาเป็นครอบครัวนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจมาดูศึกษาเรื่องของควายนะครับเราก็ถามว่าตอนนี้มีผลไหมมีผลมากครับแต่ว่าก็ยังประคับประคองก็ยังมีเข้ามาอยู่ในกลุ่มย่อยครับคือตามจำนวนที่ทางรัฐบาลบังคับแต่ว่าเราก็พร้อมเปิดให้ในการเรียนรู้ที่จะสำหรับคนตั้งใจเรียนรู้จริงๆครับนักท่องเที่ยวก็ห่างๆครับรายได้ก็ค่อนข้างที่จะถดถอยครับผมเดี๋ยวเขาไปไม่ก็น่ะอยู่ดักอยู่ดักลุ้นเก่งเก่งเก่งโอ้ส้มตัวนั่งตรงๆมือแอคชั่นแล้วบ้านไหนไปเสียผู้ชายแล้วจะพี่นะครับผมจะเพิ่มด้วยรวมมับยกยกกระเพี้ยครับยกมาผมเลยอยู่ดักไปเยอะๆนกไข่เยอะ